พลงชนธิดาอวดแหวนเพชรเม็ดโตสั่งห้ามเป๊กผิดสัญญาพร้อมเผยเรื่องแต่งงานเพลงชนธิดาอวดภาพหวานเป๊กเสรณีในวาเลนไทน์พร้อมสั่งห้ามแฟนหนุ่มผิดสัญญาคนโฟกัสแหวนเพชรเม็ดโตแห่ดาวหรือจะมีข่าวดีเจ้าตัวเผยเรื่องแต่งงานคบหากันมายาวนานเข้าสู่ปีที่6แล้วสำหรับคู่ของเพลงชนธิดาอัศวเหมลูกสาวคนเก่งของตู่นันทิดาและเอ๋ชนสวัสดิ์กับแฟนหนุ่มเป๊กเสรณีชาญวีรกูลลูกชายของอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากใครที่ติดตามจะเห็นว่าทั้งคู่ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายและถือว่าเป็นคู่รักที่หลายคนรอลุ้นเรื่องของข่าวดีและล่าสุดเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเพลงชนธิดาก็ทำเอาแฟนๆลุ้นตัวโก่งเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับเป๊กเสรณีซึ่งนอกจากจะมีดอกไม้ช่อโตแล้วหลายคนยังโฟกัสแหวนที่นิ้วนางของเพลงที่เห็นเพชรเม็ดโตเด่นสะดุดตามากๆซึ่งเพลงชนธิดาเขียนแคปชั่นบรรยายไว้ว่าThank you for the sweetest card. Oh, what you call contract ถือว่าเซ็นสัญญาแล้วนะห้ามผิดสัญญานะไม่งั้นจะฟ้องพ่อขอบคุณที่เกิดมาขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เป็นเป๊กแบบนี้ You are my hope and dream You are my home P.S. ยังไม่ได้ขอแต่งงานนะคะทุกคนต้องไปถามคนนี้ค่ะแอดเพ็กซีแม้จะยังไม่ใช่ขอแต่งงานแต่ดูจากแคปชั่นและของขวัญที่เพลงได้รับจากแฟนหนุ่มเป๊กเชื่อว่าไม่ช้านี้แน่นอน จูดี้ย้อนเล่าวีรกรรมวัยเด็กตอบแล้วเคยคบคนในวงการซ้อมดังมานานแล้วยูทูบเบอร์คนดังจูดี้ชื่อนี้เกิดมาเพื่อสร้างตำนานย้อนเล่าวีรกรรมวัยเด็กเคยชอบผู้หญิงแต่โดนเทตอบแล้วเคยคบคนในวงการบันเทิงนาทีนี้แทบไม่มีใครไม่รู้จักชื่อจูดี้จารุกิจติ๊กต็อกเกอร์และนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารวัย37ปีหลังไปเป็นแขกรับเชิญในช่องคันเล่นเฮดเบอรี่ของยูทูบเบอร์เกาหลีคนดังคันแลนจนใครๆต่างก็พูดถึงและกลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนล่าสุดเจ้าตัวมาเมาส์ในรายการปากต่อปากกับพิธีกรสายแซบซานินิพาพรพร้อมเปิดเรื่องราวความฝันที่อยากเป็นคนดังเล่าวีรกรรมแบบนอนสต็อปเพราะเธอคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นตำนานจริงๆชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จูดี้ทำไม่ได้เลยต้องทำให้เป็นทุกอย่างจริงไหมใช่ค่ะเป็นคนชอบเอาชนะเราอยากโชว์ให้ผู้ชายเห็นว่าเราทำได้มันไม่มีเรื่องอื่นเลยครอบครัวเป็นเรื่องรองที่หนึ่งคือผู้ชายก่อนจะเล่าวีรกรรมวัยเด็กให้ฟังว่าตอนเด็กๆเป็นที่รักของครูแต่โดนเพื่อนเกลียดเพราะเป็นคนเห็นอะไรไม่ดีหรือเพื่อนทำอะไรผิดกฎก็จะไปรายงานครูหมดจนเคยโดนเพื่อนรุมกระทืบ8คนครั้งหนึ่งเคยแอบมองผู้หญิงช่วงตอนเรียนประถมม.ต้นม.ปลายมันก็มีแวบๆมาว่าน่ารักตอนประถมบอกชอบตอนมต้นบอกชอบตอนมปลายเขียนจดหมายเขาบอกว่าเลิกกับแฟนจะมาคบสรุปเขาไปคบคนอื่นซึ่งเลยคิวเราไปเลยสเปคผู้หญิงเป็นแบบไหนชอบผู้หญิงนมโตขาวหน้าเมืองเหนือแต่ตอนนี้ชอบผู้ชายหมดแล้วเคยมีแฟนมาทั้งหมด3คน1ใน3เป็นคนในวงการบันเทิงเรารักเขาข้างเดียวจริงๆไม่ได้คบเขาเป็นชายแท้ชอบผู้หญิงเราใช้ใจผูกจิตกับเขาบอกใบ้ให้ว่าอยู่ช่องมากสีเป็นวัยรุ่นซึ่งเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนช่วงแรกบอกรักวันละ3ครั้งเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเดินไปแล้วรถชนตายกลัวไม่ได้บอกรักซึ่งตอนนี้กลายเป็นคนในครอบครัวไปแล้วเป็นห่วงกันให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลังมันก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็โสดสนิทอายุน้อยร้อยอาชีพจริงไหมเรียกว่าทำมาเกือบทุกอาชีพแล้วถ้าให้นับนิ้วมือบวกกับนิ้วเท้าก็คงไม่หมด
อาชีพที่เคยทำก็จะมีลูกชิ้นกุ้งถุงทองบายคุณเดี่ยวเสื้อผ้าบิ๊กไซส์คลินิกร้านต่อขนตาที่ยูเนียนมอตั้งแต่ยังไม่เก็บค่าเช่าที่ร้านขายมันทอดเผือกทอดก๋วยเตี๋ยวเนื้อบายคุณไอสุภเอเพราะเหมือนเอสุภชัยแต่เจ๊งหมดรับมือกับความดังไหวไหมเราซ้อมดังมานานแล้วแต่เราไม่ดังพอดังก็ทำความเข้าใจกับมันแล้วไม่ตกใจกับมันรู้ว่ามันวูบวาบมันเป็นสิ่งสวยงามอยู่ตรงนี้ให้มีความสุขที่สุดเพราะดังตอนอายุ37โตแล้วตอนที่ชื่อตัวเองขึ้นเทรนด์ทวิตตอนนั้นแม่ไม่สบายกลายเป็นว่าเราไม่ได้สนใจความสนุกยังไม่หมดแค่นี้สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่ก็อากาศมันร้อนมากี้สลัดลุคใหม่ตัดผมสั้นเปรี้ยวจี๊ดลดอายุก็อากาศมันร้อนมากี้ราศีสลัดลุคใหม่ตัดผมสั้นเปรี้ยวจี๊ดในรอบหลายปีจนจำแทบไม่ได้จึ้งมากหน้าเด็กลดอายุสุดโซเชียลแห่อยากตัดตามทำเอาจำแทบไม่ได้เมื่อคุณแม่ลูกสองสุดเท่มากี้ราศีสลัดลุคใหม่จากผมสั้นบ๊อบเสมอคางเปลี่ยนมาเป็นผมสั้นกุดเปรี้ยวจี๊ดโดยสาวมากี้โพสต์คลิปวิดีโอการเปลี่ยนทรงผมสุดว้าวนี้ผ่านทางติ๊กต็อกมากี้ขีดล่างราศีพร้อมระบุแคปชั่นว่าก็อากาศมันร้อนอ่ะเธอพร้อมอีโมจิแลบลิ้นสุดขี้เล่นภาพประกอบจากไอจีมากี้ขีดล่างราศีเรียกได้ว่าแค่เปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนสไตล์เลยทีเดียวจากทรงผมสั้นตรงระดับคางที่ให้ความรู้สึกสุขุมเนียบเป็นผู้ใหญ่มีสไตล์เปลี่ยนมาเป็นผมสั้นกุดจัดทรงชิวๆมีวอลลุ่มเผยโครงหน้าชัดเจนให้ความรู้สึกเซ็กซี่มีเสน่ห์เท่และขี้เล่นไปพร้อมๆกันแถมสาวมากี้ยังโพสต์ภาพเซตใหม่กับลุคผมสั้นให้แฟนๆได้เห็นภาพชัดๆผ่านไอจีมากี้ขีดล่างราศีระบุแคปชั่นแซวเนื้อเพลงสุดฮิตว่า I am independent ทรงพลังดั่งเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกเหอะเบรกแหละท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมลุคใหม่ของสาวมากี้เข้ามาคอมเมนต์อาทิลุคนี้สวยเท่เฉียบมากชอบมากๆเคยตัดผมตามคุณมากี้รอบนี้จะเอาภาพนี้ไปให้ช่างแม่เฟี้ยวมากค่าเปลี่ยนลุคทุกซีซั่นหน้าเด็กมาก